่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนวันจักรีในวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325นั้นเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระราชวงศ์จักรีและได้ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของสยามในเวลานั้นดังนั้นในทุกวันที่6เมษายนของทุกปีจึงเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและยังเป็นวันที่ระลึกถึงพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวนี้แล้วในปีพุทธศักราช2416นั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงคุณ4พระองค์อันได้แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อประดิษฐานไว้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อให้พระมหากษัตริย์ในลำดับพระองค์ถัดไปพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสถวายบังคมสักการะเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนี้โดยจัดขึ้นเป็นธรรมเนียมปีละหนึ่งครั้งและพระบรมรูปปั้นของพระมหากษัตริย์สยามทั้ง4พระองค์นั้นได้มีการอัญเชิญย้ายสถานที่ประดิษฐานอยู่หลายครั้งเช่นถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ณพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทและพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทเป็นต้นจนต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นั้นได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระบรมรูปทั้ง4พระองค์นั้นมาไว้ณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระบรมรูปปั้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระบรมชนกนาถในพระองค์เพิ่มขึ้นอีกด้วยและต่อมาในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2461นั้นการซ่อมแซมก่อสร้างและงานประดิษฐานพระบรมรูปปั้นของพระมหากษัตริย์สยามทั้ง5รัชกาลก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูปในวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2461นั้นแล้วต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เรียกวันที่6เมษายนของทุกปีว่าวันจักรีเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระมหากษัตริย์ไทยและพระบรมราชวงศ์จักรีที่มีต่อประเทศไทยสืบต่อมาและเพราะวันที่6เมษายนนี้คือวันจักรีหากท่านมีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมปราสาทพระเทพบิดรภายในวัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็อย่าลืมที่จะมาเขียนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้ด้วยนะครับพวกเราทีมงานคณะแล็บและคนรักประวัติศาสตร์อยากอ่านครับและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมที่จะเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ